สุดที่30กรกฎาคมรุ่งอรุณอริยมรรคนั่นเองนะคะเราเองก็คือแสงเงินแสงทองที่พระพุทธองค์ทรงเป็นยอดคืออวิชชาก็ถูกขจัดจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อนั่นเองก็คือเข้าถึงนิพพานนะคะความสงบเกิดขึ้นจะรู้แล้วย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้นั่นเองนะคะมาจนถึงเราทุกวันนี้ในสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงสรุปเราก็ได้เรียนแต่เราก็ต้องลงมือปฏิบัติด้วยเช่นกันพร้อมนะคะจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านภาวนากับการWhat the-
เชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดพระพุทธปูพระภาคัมการังกรุมาสีนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์สัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมมยังพุทธาภิทุติงกะโรมัสสิเองโยสุตถาคะโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอะระหังผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองวิชชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสัมปันโนเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสธรรมสารถีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาคะวาเป็นผู้มีความจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิังโลกังสะเทวังสะมารกังสะพรหมกังสะสะมณะพรหมนิงปะสัตวมนุสังสัยอภิญญาสสิกตาวปะเวเฮสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารมหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธัมมังเทสิเหสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไปรอในเบื้องต้นมหาเจกัลยานังในท่ามกลางปาริโยสหกัลยานังภายเราะในที่สุดสาทังสัพพัญชนังเกวาริปุณปาริสทังพรหมจริย์ป
ประกาศสิเอสิทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทางอัตถะพร้อมทางพยัญชนะตามหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นตามหังภควันตังศีลรสานามามิข้าพเจ้าเอานอบน้อมพระผู้พระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าธัมมยังธัมมาภิทุติคารุมาสิเอโยสุสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามหังธัมมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามหังธัมมังศีลรสานามามิข้าพเจ้าเอานอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล้าธัมมยังสังฆาภิทุติงกะโรมาสิเอโยสุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระเจ้าผู้ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติตรงแล้วยะยะปะติปันโนภะคะวะโตสาวกัสสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปะติปันโนภะคะวะโตสาวกัสสังโฆสงสาวกของพระผู้พระพาเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุนิอัตปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นสมควรแก่การที่เขานำมาบูชาอาหุนายโยเป็นสมควรแก่สการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็น
ผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณียตัวไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามหังสังฆังศีลสานามามิข้าพเจ้าเอานอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกราบธรรมยังรัตนตยาปนามภาเทอะโยเจวสังเวคปริกิตานาปาทานจปนามาสิพุทโธโทกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห่วงมหันนกโยจันตสุทัพพรยานโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปะกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอะหัมมาทะเรนะตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อธัมโมปะฏิโปวิยตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมหาคปากามตะเพทะปินนะโกจำแนกประเภทคือมหาผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจตถาทะทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตตระนั้นวันทามิธัมมังอะหัมทะเรนะตังไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อสังโฆสุเขตาพยาติเขตสัญญิโตพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยธิตาสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลัปปหิโนอะริโยสุเมธัสสโสเป็นผู้ละกิเลสเรื่องโลเลเป็นพระอริยะเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังฆังอะหัมมาทะเรนะตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้ออิเจวะเมกันตะพิปูชนายกังวัตถุตยังวันทยตาพิสังขตังปุญญังมายายังมัมมะสัพพุปัฏฐะวามาโหนตุเวตัสสะปะภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปัทวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทาตถาคโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อ
อะระหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเรื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตัปปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมยันตังธัมมังสุตวาเอวังชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขะแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขะแม้มหาปิทุกขะแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขะแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยสัมปโยโคทุกขโหความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยวิปโยโคทุกขโหความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนัลภัตติตัมปิทุกขังความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขะว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยทีฐังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปอุปาทานขันโธเวทนุปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญุปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่านี้เองธัรมานุสุภควาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระอุลังสาวะเกวิเนติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภะคะวะโตสาวะเกสุอนุสาภะคาปะวัตตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้พระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตน
สัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัววิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามะยังโอตินามะหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกรอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณเณนาโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมาเสหิอุปายเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินาเป็นผู้ถูกความทุกอย่างเอาแล้วทุกขปะเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอาเปวนานิมาสะเกวะลาสะทุกขะขันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยทหาติทำไฉนการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้จิรปารินิพุตังปิตังภะคะวันตังอุทิสสะอะระหันตังสัมมาพุทธังเราทั้งหลายอุทิศพระผู้พระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นสัทธาอาคารสัมมาอนาคาริยปภาชิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตัสมิงภควติพระมจริยังจรามาประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกขุนางสิกขาสาชีวมาปันนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเรื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายตังโนพรหมจริยังอิมาสะเกวะลาสทุกขะขันธัสสะอันตะกิริยาสังวัตตตุขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดหน้า32บทปฐมพุทธภาษิตธรรมยังปัทมาพุทธภาษิตาคาทายุพนามาสิเองอเนกชาติสารังทาวิสังอนิพิสังเมื่อเรายังไม่พบญาณได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติขาการังขาเวสันโตทุกขาชาติปุณะปุณังแสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างปลูกเรือนคือตัณหาผู้สร้างภพการเกิดทุกข์ราเป็นทุกข์ร่ำไปขาการกทิโทสิปุณะเคหังนกหสินี่แน่นายช่างปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ
เจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปสัพพะเตภะสุขาภะคาคะอากูตะวิสังขตังโรงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้วยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้ววิสังขารคตังจิตตังตนหานะขยมัชฌคาจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาคือถึงนิพพานธัมมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทังพนามาสิหันทาธานิพิกขเวอามันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวหยะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตสัพพัชฌิมวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้ฟังคุณทราบจากพระองค์วันนี้ก็มีความยาวพอสมควรนะคะให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกดูตั้งกายของเราให้ตรงดึงกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นปล่อยไหล่ตามสบายหัวคิ้วไม่ขมวดหนึ่งลมหายใจเข้ารู้อ่อนโยนอาบรดกายเราหนึ่งลมหายผ่อนคลายใจอยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้เรารู้ตามความเป็นจริงของกายนี้รู้ทันกายรู้ทันใจก็เท่ากับเรารู้เท่าทันชีคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ผู้ชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลาย
ษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่13ว่าด้วยการไม่ทำไปตามอำนาจกิเลสผู้ป่าชนะภัย5อย่างภิกษุภัยในอนาคตเหล่านี้มีอยู่5ประการซึ่งภิกษุผู้อยู่ป่ามองเห็นอยู่ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วภัยในอนาคต5ประการนั้นคืออะไรบ้างเล่า5ประการคือ 1. ภิกษุผู้ทำวินัยนี้พิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้เราอยู่ผู้เดียวในป่างูพิษหรือแมลงป่องหรือตะขาบจะพึงคบกัดเราผู้อยู่ผู้เดียวในป่าการกิริยาของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุนั้นอันตรายอันนั้นจะพึงมีแก่เราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียดังนี้พี่หลานเป็นภัยในอนาคตข้อแรกอันภิกษุผู้อยู่ป่ามองเห็นควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีเพียรเผากิเลสมีตนในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็ว 2. อีกข้อหนึ่งภิกษุผู้อยู่ป่าพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าเราผู้เดียวในป่าก็เมื่อเราอยู่ผู้เดียวในป่าเราจะพึงพลาดตกหกล้มบ้างอาหารที่เราบริโภคแล้วจะพึงเกิดเป็นพิษบ้างน้ำดีของเรากำเริบบ้างเสมหะของเรากำเริบบ้างลมมีพิษดังสัตราของเรากำเริบบ้างการกิริยาของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุนั้นอันตรายอันนั้นจะพึงมีแก่เราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นภัยในอนาคตข้อที่สองอันภิกษุผู้อยู่ป่ามองเห็นควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็ว 3. อีกข้อหนึ่งภิกษุผู้อยู่ป่าพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้เราอยู่ผู้เดียวในป่าก็เมื่อเราอยู่ผู้เดียวในป่าจะพึงมาร่วมทางกันด้วยสัตว์ทั้งหลายมีสิงเสือโคร่งเสือเหลืองหมีหรือเสือดาวสัตว์ร้ายเหล่านั้นจะพึงปลิดชีพเราเสียกิริยาของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุนั้น
อันตรายอันนั้นจะพึงมีแก่เราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นภัยในอนาคตข้อที่สามอันภิกษุผู้อยู่ป่ามองเห็นควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็ว 4. อีกข้อหนึ่งภิกษุผู้อยู่ป่าพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้เราอยู่ในป่าก็เมื่อเราอยู่ผู้เดียวในป่าจะพึงร่วมทางด้วยพวกคนร้ายซึ่งทำโจรกรรมมาแล้วหรือยังไม่ได้ทำแต่เตรียมการจะไปทำก็ตามพวกคนร้ายเหล่านั้นจะพึงปลิดชีพเราการกิริยาของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุนั้นอันตรายอันนั้นจะพึงมีแก่เราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นภัยในอนาคตข้อที่สี่อันภิกษุผู้อยู่ป่ามองเห็นควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็ว5. อีกข้อหนึ่งภิกษุผู้อยู่ป่าพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้เราอยู่ผู้เดียวในป่าพวกอมนุษย์ดุร้ายก็มีอยู่ในป่าพวกมันจะพึงปลิดชีพเราเสียการกิริยาของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุนั้นอันตรายอันนั้นจะพึงมีแก่เราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นภัยในอนาคตข้อที่ห้าอันภิกษุผู้อยู่ป่ามองเห็นควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วภิกษุทั้งหลายภายในอนาคต5ประการเหล่านี้แลซึ่งภิกษุผู้อยู่ป่ามองเห็นอยู่ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วจบคุ้มซ่าพระองค์เราจะยังคงอยู่กับลมหายใจแห่งสติต่อออกไปอีกใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเคลียร์ใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อออกไปอีก
อีกสักสามคู่ของลมหายใจก่อนที่เราจะได้แผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรแก่การงานจิตมีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพนมมือขึ้นกรุณาว่าตามอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิทุกโขโหมิปราศจากความทุกข์อะเวโรโหมิปราศจากเวรอัพยาปัจโชโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายอะนีโคโหมิปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปะริหะรามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวียนราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปะริหะรันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเธอให้เราค่อยๆเอามือลงอีกสักหนึ่งคู่ของลมหายใจถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเสียงสัญญาณระฆังเตือนทุกท่านมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดึงลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆอย่างผ่อนคลายจากนั้นให้เราค่อยๆคลายออกจากสมาธิ
จิตของเราที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องเราจะกรวดน้ำพร้อมกันให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณหน้า36ค่ะธรรมยังสัพพะปาติทานพาทะโยพนามาสิเอปุญญาสิทานิกาตาสยานัญญานิกาตานิเมเตสัญจะภาคิโนหนตุสัตตานันตาปะมาณกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะมายังมาตาปิตาทะโยทิฏฐาเมจาปยาทิฏฐาวะอันเยมัสสตเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสมิงเตภูมิจตุโยนิกาปัญเจกัจตุโวการราสังสารันตะภะวาภะเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันดีมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่นะพบน้อยพบใหญ่ก็ดียะตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนะปะชานันติเทวเตสังนิเวทะยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาทินนานะปุญญาณอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาโหนตุอเวรสุขชีวิโนเขมาปะทันจะปะปนตุเตสหัสสิชตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดต่อไปเราจะเอ่ยพระนามพระอริยตารามหาโพธิสัตว์21จบโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาหาโอมขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจแด่พระอริยตารามหาโพธิสัตว์ตาเรเราระลึกถึงพระองค์พระองค์ทรงระลึกถึงเราพระองค์ทรงมาสถิตอยู่กับเราทันทีตุตาเรพระองค์ทรงจัดความกลัวความทุกข์ยากอุปสรรคและภัยทั้งปวงตุเร
พระองค์ทรงประทานพรแห่งความสำเร็จทุกประการสวาหาสิ่งที่กล่าวมานั้นประเสริฐแล้วโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาโอมตาเรตูตาเรตูสวาหาโอมตาเรตูตาเรตูเร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 สวาหาโอตาเรตูตาเรสวาหาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสุขะโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกัสสะสังฆังนมามิกราบรำลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะกราบ